น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะหวังว่าเจ้าจะไม่พูดเรื่อยเปื่อยอีกพบท่านเหมือนพ่อเพื่อนเก่าในต่างแดนท่านคือพ่อแม่คนที่สองของข้าพระคุณยิ่งใหญ่ดุจขุนเขาเลือกดุจทะเลพระคุณสุเลิกบ้าแล้วก็คือรองเจ้าสำนักพ่อของเสี่ยวเม่ยชื่อขั้วชิงซานยังตื่นไม่เต็มที่ใช่ไหมความจริงข้าไม่ต้องความจริงแล้วความจริงข้าผิดเองข้าพลาดใช้มีดแทงเจ้าแค่ให้เจ้าแทงข้าหนึ่งทีจะได้หายกันทำไมต้องทำแม้ข้าอยากแทงแต่ไม่เล่มนี้มันหดได้แทงแล้วจะได้อะไรดูนะนี่เนี่ยฮะข้าหายดีแล้วตอบข้ามาผ้าแดงห่อผ้าขาวผ้าขาวห่อมันหมูมันหมูห่อผู้สาแดงคืออะไรอย่าทดสอบข้าจริงๆก็ถามก็ถามที่อยากกว่านี้หน่อยสิ26บวก900 26บวก36บวก24บวก36ได้เท่าไหร่248พวกเราเป็นใครข้าเป็นใครเจ้าชื่ออะไรข้าชื่อองค์องค์ชายสี่ตายแล้วอะไรนะเขาตายแล้วเหรอใครคือองค์ชายสี่ตายแล้วยังไงองค์ชายสี่แคว้นไปเซอร์ตื่นตูมขนาดนี้พวกท่านสนิทกันเหรอไม่สนิทไม่สนิทกันสักนิดเราแค่ชอบดูข่าวแปลกๆแบบนี้ใครจะไปรู้จักองค์ชายสี่อะไรนั่นตายยังไงข่าวบอกว่าองค์ชายสี่แต่งเข้าแคว้นเกอเหลียนเซินถูกโจรป่าโจมตีกลางทางตัวหัวอยู่คนละทางตอนนี้แคว้นไปซึ่งกำลังไว้ทุกข์ให้เขาถูกส่งไปแต่งงานแคว้นอื่นองค์ชายที่ว่านั่นคงเป็นคนพิการเป็นถั่วเน่าไม่ใช่คนดีแน่ๆนี่จำนอนมาตั้งหลายวันจำเรื่องในอดีตได้หรือยังยังไหนๆเจ้าก็ไม่มีอะไรทำก็ช่วยกันนึกหน่อยสิไรประโยชน์ข้าไม่ตายก็ถือว่าโชคดีมากแล้วนะเจ้าอารมณ์ที่ไหนไปนึกถึงเรื่องอดีตเจ้าไม่นึกอดีตของเจ้าให้ออกแล้วจะช่วยข้านึกอดีตของข้าได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่าข้าเป็นใครเล่าแล้วเจ้านึกอดีตของเจ้าออกไหมเจ้าก็ว่างในนึกบ้างไหมล่ะเจ้าชื่ออะไรข้าเป็นใครจะนึกออกไหมพอเถอะไม่ต้องยึดติดกับอดีตเมื่อมาแล้วจงอยู่อย่างสงบบางครั้งการลืมก็ไม่ใช่เรื่องแย่พวกพะวงและปล่อยวางไม่ได้ยิ่งเจ็บปวดพวกเจ้าอยู่ที่เมืองโซเจิ้นไปก่อนเถอะยังไงทุกคนก็เจอเรื่องแย่ๆมาทั้งนั้นที่ยืนที่ต้องฝูก่อน